ของคนเนินปองยกหลวงพ่อเงินขอเชิญท่านมากราบกันกราบเช้าสายบ่ายค่ำนั้นกราบแล้วท่านแสนช่ำชื่นใจขอหลวงพ่อเงินของท่านติดตามเราไปชีวิตทุกคนสดใสจะทำอะไรนำชายรุ่งเรืองป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีอยู่ดีกินดีอยู่ที่ไพรทองทำเพื่อตัวเองชื่อก็อยู่แค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่ป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีดีกินดีอยู่ที่ไพรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะว่าค่ะสวัสดีค่ะกำลังดูข้อความดูรูปพี่ส่งมาให้นะคะ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคุยกันหลายเรื่องเลยน้องป้านะอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรถามมานะคะเดี๋ยวจะให้จะให้เราคุยเรื่องอะไรบ้างใช่ค่ะบอกมาได้เลยไม่บอกเราก็ไม่รู้ใช่ให้เราคุยเรื่อยๆระหว่างเราก็คุยไปเรื่อยเราก็มีเรามีเรื่องหลายเรื่องที่จะคุยกันใช่ใช่ใช่ดังนั้นใครที่อยากจะชวนเราคุยใช่ค่ะก็โฟนอินเข้ามามาคุยร่วมกันใช่นะคะเบอร์ของอ๋อยเนี่ย0805929109ก็โทรได้หรือเบอร์คุณป้า0958525858ก็โทรได้ของอ๋อยนี่เป็นไลน์ทั้งของคนเนี่ยเป็นไลน์ได้ทั้งคู่เลยค่ะเป็นไลน์ส่งมาได้ทั้งคู่เลยนะบางคนก็อาจจะไม่โทรมาหน้าจอเป็นไลน์มาถามเป็นข้อความมาก็ได้นะแต่ถ้าขณะที่ป้ากำลังนิ่งหลานอยู่แล้วเราก็ป้าจะปิดเสียงหมดเลยใช่เอาเป็นไลน์มาได้เพราะว่ามันทึกมันไลน์เพราะว่าอะไรกลัวหลานจะตื่นใช่อยากให้เขานอนเยอะๆจะได้โตไวๆเมื่อเช้าน้องเล่นอยู่ห้องบัญชีเดินมาตอนออกมาน้องอยู่ห้องบัญชีเมื่อเช้าก่อนจะลงมาจากห้องลงมาห้องบัญชีก็นำแม็กขึ้นไปป้อนข้าวก่อนใช่ใช่ไปป้อนข้าวได้เยอะแล้วก็เดินลาวก่อนไปเล่นเดินลาวเดินจับลาวมีรูปไหมเนี่ยมีรูปไหมเนี่ยทำไม่ได้ถ่ายแล้วสิต้องถามน้าแม็กน้าแม็กของน้าแอปแบบน้ำแม็กจะขยันถ่ายเดี๋ยวดูให้ดูซิว่ามีรูปพอหลังจากเดินจับปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งยายก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่อยากอยู่บนบ้านในห้องยายหรอกเพราะว่าห้องยายมันเป็นเตียงเขาจำเตียงได้ไม่เอาเขายังไม่อยากนอนเขาอยากไปเที่ยวตอนนี้จะเริ่มอยากอยากใช่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 ก็เลยว่างั้นน้ำแม็กก็อุ้มไปห้องบัญชีก็แล้วกันเพราะห้องบัญชีเขามีสาวสาวสาวรอเล่นนี่คันคุยนั่นรอเล่นด้วยใช่แล้วมีคนคอยเล่นตามด้วยแล้วยังมีน้องกัญชาไอ้พี่กัญชาพี่กัญชาสุนัขตัวน้อยคอยมาให้กำลังใจเขาค่ะเขาก็คุ้นเคยกับสัตว์ตัวแรกก็คือสุนัขกัญชาครั้งแรกก็ร้องไห้กลัวมันกลัวมันเพราะตอนนั้นขนเขายาวใช่ใช่แต่ตอนหลังมานี่เราตัดขนให้สั้นเข้าเพื่อสกินเฮดครับกลัวหมัดกลัวหมัดกลัวอะไรกลัวนู่นกลัวนี่สกินเฮดเขาจะเล่นกันได้เขาเห็นเขาเริ่มคุ้นตาแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวแล้วตอนนี้นะโทรหาก่อนโทรหาก่อนจะเย็นโทรหาก่อนฮัลโหลขอรูปหลานหน่อยสิรูปไม่มีเลยไม่ค่อยได้ถ่ายเลยวันนี้ไม่ได้ถ่ายเหรอเห็นลงไปเล่นข้างล่างโถเอ้ยเดี๋ยวป้าใหญ่ๆวอยวายอีกเนี่ยไม่มีรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยโดนทุกวันอ่ะจะบอกให้พี่เห็นเล่นอยู่ข้างล่างเราส่งให้นะถามหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวโดนแซวอีกอะไรไม่ต้องรูปหลานคุยไปก็เอารูปหลานขึ้นสิคนเลี้ยงทุกวันอะไรมีอะไรแปลกๆเขาจะถ่ายมาเรื่อยๆเขาก็เลยมันจะตื่นเต้นไงน่ารักกำลังหัดเดินอีกหน่อยยายจะวิ่งตามไม่ทันนะคะพี่วิชัยบอกมาเราจะมีแอคทิวิตี้นะกับคนที่เล่นไลน์กับเราเนี่ยจะมีอะไรโต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลานะคะขอบคุณพี่สุวัชเชลขอบคุณพี่อเนกค่ะนะคะขอบคุณพี่ดนใจด้วยนะคะส่งสวัสดีมาทุกวันเลยก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีคุยเรื่องที่ถามมาด้วยนะคะมีเรื่องมะกรูดนะคะว่ามะกรูดดอกน้ำผึ้งมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็มีพี่ถามเมื่อวานเราคุยเรื่องมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้เห็นที่อ๋อยทำมาแต่ว่ารูปที่เอาขึ้นไปนี่เป็นของพี่ธนาพรพี่ธนาพรทำลงได้กี่ขวดยังไม่รู้สิต้องคั้นออกมาก่อนยังไม่ได้คั้นใช่แต่จัดไว้10ขวดจัดไว้10ขวดจะใส่ถึงหรือเปล่าไม่รู้นั่นอันนี้แต่เตรียมขวดไว้10ขวดล้างเนี่ยล้างอยู่ข้างล่างนี่ยังไม่ได้คว่ำเลยยังไม่ทันน้ำออกเลยเนี่ยวันนี้เอาขวดไปสวัสดีค่ะใครเอ่ยสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะเป็นแถลงวันนี้เรื่องเงินที่ต้นลงมือเนี่ยเราจะซื้อสินค้าจะเป่าได้ไหมเนี่ยเห็นเป็นแบบออนไลน์อ๋อต้องถามคุณหมอค่ะนี่แต่คุณหมอบอกว่าน่าจะได้คุณหมอคุยนะคะว่าจะน่าจะได้คุณหมอถามคุณหมอเลยค่ะคุณหมอลุ้นอยู่อ่ะอยากให้เปิดลุ้นอยู่แล้วให้ออกอยากจะให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ซื้อได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากใช้บริการแต่ตอนนี้เร
เราก็รอที่จำวันนี้จะแถลงไงใช่ค่ะใช่ใช่ได้เด็ดดีมากเลยใช่ยังได้ไปไกลเลยเห็นคุณหมอบอกค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะครับได้ข่าวเลยครับค่ะดีค่ะนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใช้ออกมาแล้วเรามันหลงเครือข่ายที่เราสามารถใช้เอทิซัมวอลเล็ตได้รับรองคุณหมอคุยทุกวันนะคะรับรองได้เลยนะคะเพราะว่าเห็นคุณหมอคุยในรายการอ๋อยนั่งฟังอยู่เหมือนกันก็ลุ้นให้มันออกมาเพราะว่า 10,000 บาทเนี่ยซื้อสินค้าได้เขาสิงหาไหมอ่ะวันนี้เขาจะประชุมกันเขาจะแถลงวันนี้วันนี้เขาประชุมไม่ใช่ประชุมเขาจะแถลงเลยท่านหนึ่งจะแถลงท่านนายกแล้วนายกก็จะพูดซ้ำการครั้งก็จะมาดูมันมีหลายคนเลยที่จะแถลงวันนี้หนึ่งสองสามว่าสาเหตุที่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีข้ออันนี้กันหมดตอบกันเป็นข้อเลยใช่ไหมใช่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 รอดูว่าใครขัดคอใครไม่ขัดคอมันจะขัดข้องตรงไหนมันจะมีอะไรตรงไหนต้องรอฟังวันนี้เตะตาตุ่มไม่เตะตาตุ่มก็จะรู้วันนี้เลยใช่ไหมนั่นแหละใช่แล้วใช่แล้วเขาบอกวันนี้นะคุณหมอบอกเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นั่งฟังรอตอนที่จะเข้ารายการคุณหมอคุยตอนช่วงจะปิดรายการให้ฟังนะคะรูปน้องมาแล้วขึ้นได้นะคะน้องทีนน้องได้เลยอะไรนะใครมาแล้วมาอยู่ยืนที่โกมากนะวัดเท่าโอ้โหทำให้กับตัวเองแข็งแรงก็เดินขัดนี่ใหญ่บอกแล้วให้ใส่น้องพึ่งน้อยเนี่ยเราฟังเราดูเราไม่เสียวไส้ก็มาใส่เมื่อเช้านี่เองดูเราอ่อยไม่เสียวไส้เลยน้องเดินใช่เราก็กลัวเว้ยเดี๋ยวหลานลุนแล้วไม่ชอบจับสองราวนะไม่จับสองมือนะเขากำลังหัดจะจับมือเดียวกำลังหัดอยู่ว่าเหมือนกับคนจุนจุงเขาอะลักษณะแบบนั้นแล้วก็ต้องถอดถุงเท้าออกเพราะว่าถุงใส่ถุงเท้าแล้วเนี่ยเราเอาย่าเทียมวางยาวนะแม่รับรองได้เลยเดินก็บอกแม่เขาแล้วแต่เขาจะซื้อหรือยังไม่รู้รับรองเดินฟุบๆเลยเพราะเขาจะหนีไอ้ย่าเทียมให้ได้เพราะมันคันเท้าไงเวลาเดินเหยียบอะมันจะยีบเท้าใช่ไหมเขาก็จะเดินน่าจะเดินได้เร็วนั่นแหละอันนี้มันนิ่งไงเพราะพื้นมันเรียบแบบไม่มีอะไรแบบอย่างทรายเหมือนกันอย่างดินเหมือนกันเอาเด็กไปเดินเห็นไหมเด็กจะเดินเร็วมากเลยเดินสายลักษณะแบบนั้นคือเขาจะก้าวหนีไอ้ตรงเนี้ยที่เท้าอุ้งเท้าเขาโดนเนี้ยความรู้สึกอ่ะแต่ยืนเท่เลยนะการนอนหลับพักผ่อนเขาดีมากใช่ไหมออกกำลังกายทุกวันนะอย่าลืมใช่ไหมคุณป้าออกกำลังกายทุกวันเรื่องปกติแต่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ป้าชอบให้มาเดินวันหนึ่งหลายๆเที่ยวเดินหลายๆเที่ยวเพราะว่าอยากให้หัวเข่าเขาแข็งแรงพอแข็งแรงเสร็จปั๊บคราวนี้ทรงตัวเขาดีๆแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณป้าตรงนี้เขาเรียกอะไรสะโพกไม่ใช่แม่กระดูกข้อต่อมันเขาเรียกนี่สะบ้าสะบักหรือเปล่าเชิงกรานใช่ตรงนี้ก็สำคัญใช่ยิ้มชอบไหมล่ะกระดูกสะโพกกับต้นขามันจะเป็นเบ้าแล้วมันจะถอยเชื่อมกันด้วยเอ็นใช่ไหมคะเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อใช่ก็ได้เขามีความมั่นใจในการเดินนะอาจจะบอกให้ใช่นะมั่นใจในการคือพยายามมาให้สร้างความมั่นใจให้ตัวเขาเองว่าเขาเก่งใช่พอเราเห็นเขาทำอะไรที่มันก้าวหน้าไปเราก็ชื่นชมป้าสวิงมาค่ะคุณนะคะเชิญค่ะคุณป้าคุณยายค่ะคุณยายรักหนูไหมคะนี่อยากก็เขาจะอวดว่าฉันเดินใช่ใช่ใช่ค่ะในความรู้สึกอ๋อยก็ว่าอย่างนั้นเนาะเขาอวดทั้งยืนได้เดินได้จะอวดจะโชว์ออฟด้วยนะนั่นแหน่จริงแล้วยิ่งเขารู้สึกเขาตื่นเต้นฉันเดินได้แล้วเขาเก่งแล้วนะแล้วเขามีความมั่นใจหลานคุณยายสวิงสักอย่างไม่เก่งจะไปเคยโชว์ได้ยังไงเกินแล้วเนี่ยใช่ยังจริงๆอ่ะดูที่ไหนเมื่อวานยังจับสองมืออยู่เลยนะดูนี่เหนือมือเดียวแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันเขาอวดนะเขาอวดนะเขาทำหน้าทำตาฉันเก่งแล้วนะใช่ใช่คิดเหมือนอ๋อยเลยเขามั่นใจว่าเขาทำได้เก่งมากอ่ะดูเขาอวดว่าฉันเก่งแล้วหัวเราะยิ้มเห็นไหมเห็นไหมดูสิน่ะเก่งจังเก่งจริงจริงดูดิมีไงดูเขายิ้มเห็นไหมน่ะจะละมือทำท่าเห็นไหมดูมือข้างนั้นก็ไม่ใช่ว่ากำแน่นนะเห็นไหมข้างนั้นน่ะแค่แตะเองมือเดียวเลยเห็นไหมใช่ไอ้มือข้างที่มือเดียวเนี่ยแค่แตะเองนะไม่ได้กำนั้นดูดียิ้มฉันเก่งแล้วนะดูดิเขายิ้มเห็นไหมดูดิน่าจะเท่จริงเลยเด็กอะไรก็ไม่รู้อิจฉาคุณยายแล้วเกิด
ไม่ได้รู้หลานสักวันก็แบบคิดถึงนะแค่นั้นนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าขอบคุณค่ะนะคะโอ้ยคุณยายละไมคุณยายเหรียญเยอะแยะเลยคุณหลายคุณทวดทั้งหลายนะคะบางท่านก็เป็นคุณทวดเนี่ยจริงๆแล้วว่าคุณป้าสวิงนี่เป็นคุณทวดนะใช่ไหมถูกไหมถ้าอยู่เท่าคุณแม่อ๋อยเนี่ย93เนี่ยก็คุณทวดแหละนะก็คุณยายหญิงคุณยายหญิงคุณยายเรียกอภิรษาเนาะใช่คุณลุงคุณตาเยี่ยมนะต้องคุณตาเยี่ยมใช่ใช่ใช่แต่ท่านนะเฮ้ยเดี๋ยวก็นิ่งนะเวลาคนนิ่งเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยเขาใครเรียกเขาอ่ะใครเรียกเขาอยู่ตอนเนี้ยเขามองอะไรดูทีวีเออใช่เขาดูทีวีดูทีวีแม่ออกข่าวใช่ดูทีวีนี่มองไปที่ทีวีเออจำได้แหละแม่เขาออกข่าวทีวีไงกับสิมาในตอนเช้าเขาก็จะฟังใช่ใช่ใช่แล้วก็พอครบทรงชาติเพลงมาปั๊บเขาก็ยืนตรงนะขณะเขาอยู่ในรถไถอ่ะเขาก็ยืนตรงยืนตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วพอครบทรงชาติเสร็จเขาค่อยนั่งลงอันนี้ใครถ่ายไว้อ่ะคุณป้าถ่ายหรือว่าเออแม็กอ๋อน้ำแม็กถ่ายตอนเย็นเหรอคะเย็นเมื่อวานเมื่อเช้านี่เองเมื่อเช้าเหรอเมื่อเช้านี่เองชุดนี้เขาก็ยังใส่อยู่ชุดนี้แล้วตอนนี้เขาลงมาที่ห้องบัญชีละสาวบัญชีเขาก็ต้อนรับนะขวัญใจขวัญใจใช่ขวัญใจทุกแล้วคิดดูสิไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปนอนในห้องยายแล้วทำไมอ่ะเพราะอยู่ในห้องบัญชีมันก็สนุกสนานเนี่ยเย็นสบายและเย็นพี่กิ๊ดกาดใส่เมื่อวานนี้กว่าเขาจะขึ้นบ้านตีบ่ายสี่โมงเย็นอ่ะตื่นบ่ายสี่โมงเย็นนอนในห้องบัญชีอ่ะคะใช่อ๋อใช่ๆนอนในรถเข็นนอนรถเข็นจะดีเนอะนอนตรงไหนเขาก็ไม่โยเยนะตื่นมาเขาก็ไม่งอแงเนอะบางคนผิดที่ลืมตามมาเอ้ยตรงไหนวะเนี่ยร้องไว้ก่อนเลยบางคนนะคุณป้านะใช่ไม่เห็นหน้าใครร้องไว้ก่อนเลยอันดับแรกร้องเรียกคนนะแต่ทีนี้ก็ตื่นมาก็เห็นหน้าคนเก่าๆทั้งนั้นเลยใช่ใช่ก็จำได้จำได้หมดงอแงอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้เขาจะกินอะไรเขาชี้นะเมื่อวานนี้น้องนุ่นเล่าให้ฟังน้องนุ่นไอ้นั่นอยู่แล้วเขาจะกินน้ำหิวน้ำเขาชี้ไปที่ขวดน้ำเขาจะกินน้ำนุ่นบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ก็วางไว้แล้วก็ไปเอาน้ำมาให้น้องกินหิวน้ำหิวน้ำชี้ไปที่ขวดน้ำไม่ใช่นมนะขวดน้ำเห็นว่าตอนนั้นเรากำลังเลือกมะม่วงหาวมะนาวโหยคืออย่างเงี้ยเวลาขวดนมนะมันจะมีฝาปิดใช่ไหมค่ะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทในฝาปิดนี่แหละแล้วก็ให้เขากินจากฝาดื่มใช่ไหมเขาจะจับมือเขาดื่มเขาจะดื่มเองวันนี้ทานข้าวอะไรเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเมื่อเช้านี้ทำแต่ก็เป็นข้าวสวยนะไม่ใช่ข้าวปั่นก็เป็นข้าวต้มนี่แหละแล้วก็มีใส่ไก่โอ้ไม่ใส่หมูเพราะไก่หมูเขาก็คงจะเบื่อก็เห็นว่าชอบกินไก่ก็เอาไก่มาบดเอาเนื้อไก่มาบดแล้วก็เอาผักหลายๆอย่างมาต้มใส่ด้วยค่ะปล่อยให้มันเละเป็นน้ำซุปผักกับไก่ใช่ไหมคะใช่โอ้กำลังเนาะดีเนาะดีเนาะดีกินได้อะแต่เห็นแม็กบอกว่าเขากินดีกินได้เขาป้อนได้รู้สึกว่ากับอาจารย์แม็กเนี่ยเขาจะกินกันได้ดีแต่กับพวกเราพวกนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราขี้เกียจไล่ตามเราอดทนไม่พอจริงเราแก่แล้วและจังหวะและจังหวะในการที่เราจะนำของให้เขากินมันต่างกันไปใช่ใช่ใช่นะคนไหนที่เห็นน้องตั้งแต่แบบเบาะมาเนอะพอมาถึงตอนนี้โอ้โหนี่วันหลังนะป้าจะเอาพัดแต่แบบเบาะนั่นแหละสิทำเป็นคอลเลกชันเลยทำเป็นแบบอัลบั้มเลยคุณป้า ตั้งแต่ตอนเกิดมาจนถึง1ขวบเต็มอะลักษณะแบบนั้นนึกเอาไหมมีต้องมานับเรียงลำดับเอาเองอ๋อนี่เดี๋ยวนี้ใส่เนี่ยเหรอใส่รหัสแล้วเหรอถึงเปิดโอ้เดี๋ยวนี้ต้องใส่รหัสเป็นงานยากน้องว่าหลานเล่นยายก็กลัวเงินหายเพราะน้องกดแหลกอะแล้วแม่เขาก็เลยมาเอาใส่รหัสใส่รหัสดีแล้วหล่าว่าก็ดีจะได้ลองหน้าจอแต่มันก็ลำบากยายหน่อยเพราะว่ายายไม่ค่อยสันทัดใช่ใช่อย่ากดพี่นะเรามันแก่แล้วเนาะยังว่าเลยวะบางที่ก็ทำเป็นรูปได้เนี่ยจะลากใช้ลากเอาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ทำได้ปะ
อะไรบางที่มันทำเป็นรูปเป็นแบบว่าใช้ลากเอาอ่ะไม่ต้องกดตึ๊ดๆเนี่ยมันเป็นจุดอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นจุดๆแล้วก็ลากเป็นตัวอะไรก็เป็น Z เป็น M อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ป้ามาดูในชื่อเนี่ยที่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเขาเก็บภาพของน้องตั้งใจตั้งแต่แบบเบาะเลยนะเหรอคะเดี๋ยวแล้วก็เขาทำทุกภาพเขาเก็บทุกภาพตั้งแต่น้องตั้งใจยังแบบเบาะที่ป้าส่งไปให้เขาเป็นเพื่อนของคุณลุงแล้วเก็บให้ดูตลอดเลยไม่เราก็ทำเป็นอัลบั้มอ่ะอัลบั้มก็อัลบั้มต่างหากเหรอไม่รู้ว่าเขาทำมาเป็นสำเร็จรูปให้เราเลยป้าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ยินโชว์อีกนานไหมเนี่ยคนเนี้ย อย่าหาดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์นะดูดิตัวสูงแล้วนั่นอ่ะครึ่งเก้าอี้แล้วอ่ะคุณป้าทำเป็นเล่นไปสูงไปเหมือนกันนะเนี่ยแน่แต่พอเราจะเอาขึ้นมาหาไม่เจอไม่แง่มันหาไม่ได้หาไม่เจอหาไม่เจอแต่พอเวลานอนดูอยู่บ้านนะม่เจอจังใช่ไหมเออเปิดดูไม่เป็นไรวันหลังเจอแล้วส่งมาในไลน์อ๋อยจะได้เก็บไว้ให้เหรอเออส่งมาเวลาเจอแล้วก็ส่งไลน์มาจะเก็บไว้ให้จะได้ทำนะคุณป้าความป้าไม่ได้เก็บแบบอ๋อยเงี้ยเก็บได้สามารถใช่ไหมล่ะจะได้ไม่หายแชร์มาอย่างเงี้ยแชร์มาให้อ๋อยเก็บไปให้ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องชินด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณรูปจากอาจารย์แม็กด้วยนะคะเห็นกันแล้วนะเห็นกันแล้วนะคะทีนี้เมื่อวานนี้คุณป้าส่งข้อความที่น่าสนใจมากเลยอ่านแล้วแบบโอ้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าเออความจริงเป็นเช่นนั้นแหละพี่ธนพรส่งมาบอกว่าเพื่อนมาแบ่งหมดแล้วเสียดายจังความจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นแหละทำไมของพี่ลูกใหญ่จังเลยอ่ะเนาะลูกใหญ่ใหญ่อ่ะน่ากินจังเลยเอ็นมะม่วงหาวเฮาแม่เอาโหที่พี่อ๋อยเอาขึ้นนะคะต้องชิมถ้าเกิดมาทำมาอีกอย่าลืมนะคะคนรอกินไอ้เราก็ทำใหม่เป็นซะด้วยแล้วลูกเขาใหญ่อ่ะคุณป้าใช่นะที่พี่เขามาเชื่อมได้เขาบอกอร่อยมากเพราะอย่าลืมว่ามะม่วงหาวนาโหเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวของมันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยพอมาเชื่อมมันก็ยิ่งอร่อยบางคนอาจทำเป็นแยมเห็นเขาพูดกันนะคะบางคนทำเป็นแยมทาขนมปังก็ได้ได้เอออันนี้คือคั้นเอาน้ำแล้วเอาตัวไอ้กากมันมาเชื่อมได้นะไอ้ไม่ใช่กากสิลูกมันนะคะแต่อันนี้เอาเห็นเม็ดด้วยมีเม็ดด้วยแสดงว่าไม่ได้เอาเม็ดออกอะพี่ไม่ถามไปงั้นแหละนะคะนะคะอันนี้เนาะอันที่เป็นรูปที่พี่อ๋อยส่งไปเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งนี่หว่าแล้วก็ม่วงจริงเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอโทษพี่ธารพรเขาทำแล้วก็ทำเป็นเชื่อมด้วยอ๋อยเพิ่งเห็นเนี่ยแล้วคุณป้าบอกอุ๊ยน่ากินจังเลยเลยบอกว่าพี่คุณป้าอยากกิน พี่บอกว่าไอ้นี่หมดแล้วเกลี้ยงแล้วเพราะว่าทำแล้วก็คนนู้นคนนี้ขอแล้วก็บอกเออโอเคค่ะเงี้ยงวดหน้าเนาะงวดหน้าขอกินเอ้ยนัดขอหน้าตาเฉยเว้ยเดี๋ยวพี่อ๋อยส่งให้ดูนะแล้วก็เอาขึ้นไปอวดหน่อยเพราะว่ามันเป็นฝีมือของแฟนคลับเรานะนะคะเอาขึ้นไปแล้วค่ะน้องชินอันที่เจนจานเนี่ยคือมันเชื่อมพี่เขาบอกอร่อยมากแต่ก็ไม่เคยกินนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูซิว่ามันมีลูกไหนใหญ่ๆบ้างจะเชื่อมได้ไหมเนาะแม่นะอุ้ยเคยคัดยังไงเจ้าใหญ่เท่ากับที่ในภาคซื้อไม่ได้มันไม่มีจริงๆอ่ะคุณป้ามันเป็นพันมันด้วยเข้ามาอย่างไรเออใช่ใช่แล้วเห็นในรูปเมื่อกี้นี่ไงพี่ก็ทำเห็นไหมพี่ทำเป็นน้ำนะส่วนถ้าน้ำก็เป็นน้ำไปนะฮะส่วนที่ก็ในจานก็เป็นเชื่อมโอ้แจ๋วอ่ะเออไม่เคยทำเลยอ่ะไม่เคยเห็นเนี่ยป้าบุญเลืองเขาส่งอันนั้นมาเขาอะไรไอพวกแก๊งดูดเงินเอาแก๊งดูดเงินคอลเซ็นเตอร์เขาคอยระวังไม่มีอะไรเขาจะโทรศัพท์มาบอกกันอยู่เรื่อยเลยพอเจอปั๊บกดทิ้งไปเลยแม้ไอ้พวกนี้นะบอกตรงป้าจะลบไปเลยเออจอดทิ้งไปเลยคุณป้าอย่าไปสนใจมันจอดทิ้งไปเลยอุ้ยเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่นะดูแล้วหูลูกใหญ่น่าทานมากเลยเนาะน่ารับประทานมากเลยมันคงจะอร่อยมันรสชาติคงจะเหมือนสตรอเบอรี่เอ้ยไม่ใช่สตรอเบอรี่มะเขือเทศหรือเปล่ามะเขือเทศเชื่อมเหมือนนะคุณป้าเนาะลักษณะแบบนั้นหรือเปล่านะคะดีจังเลยนะครับเดี๋ยววันหลังพี่มีอีกเมื่อไหร่อย่าลืมคุณป้าเรา
อย่าบอกว่ากินหมดแล้วนะส่งให้คุณป้าหนูก็กินด้วยส่งคุณป้าคนเดียวเลยไม่ต้องให้อ๋อให้อ๋อยอ๋อยกินคุณป้าได้จะกินเท่าไหร่นะคุณป้านะก็ชิมชิมแต่ไม่แน่หรอไม่กินวันละนิดวันละหน่อยใช่ใช่เพลินใช่ใช่ใช่แต่อย่าตั้งไว้นานหมดไวนะว่ารายการเรานี่ของกินนะเลิศเลยฮะของกินพูดถึงเรื่องของกินไม่ได้เลยนะจริงๆอันนี้ที่คุณป้าส่งมาค่ะนะคะเมื่อคืนนี้คุณป้าส่งให้อ้อยอ่านไงส่งเองลืมเองละสิที่บอกว่าสำหรับพวกเราทุกคนมีอายุระหว่าง50-90ปีไงจำได้ไหมก็บอกอันนี้เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์แล้วก็ง่ายใครส่งมาให้ต้องบอกให้เครดิตคนส่งหน่อยสิไม่รู้เอ้าเวรกรรมอ๋อในกลุ่มเพื่อนเพื่อนป้าก็ที่พยาบาลแล้วก็เสร็จแล้วป้าก็ส่งต่อพยาบาลไหมหรือไงกลุ่มพยาบาลอ๋อในกลุ่มพยาบาลของคุณป้านะคะท่านส่งมาเป็นความรู้ที่น่าสนใจสำหรับคนที่อายุ50-90ปีเขาบอกแต่จริงแล้วทุกเพศทุกเพศทุกวัยฟังได้หมดนะคะก็แบบสิ่งที่ควรจะทั้งทำในช่วงระยะเวลาที่เราอายุ50-90แล้วควรจะตรวจสอบเสมอก็คือ1เรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตไม่ว่าจะสูงไม่ว่าจะต่ำนะคะ2น้ำตาลในเลือดมันก็เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานไตรกลีเซอไรด์สูงอะไรพวกนี้นะคะระดับไตรกลีเซอไรด์เป็นยังไงคอเลสเตอรอลเป็นยังไงกรดยูริกเห็นไหมคะ5อย่างนี้มันเป็นโรคเรื้อรัง NCDS นะคะเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะเพราะน้ำตาลสูงนะคะน้ำตาลในเลือดเบาหวานไตรกลีเซอไรด์ก็ไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลก็ไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลจะมีทั้งชนิดดีแล้วก็ชนิดไม่ดีนะคะเขาบอกตรวจสอบได้แล้วก็กรดยูริกเกี่ยวข้องกับพวกเกาต์ไขข้อรูมาตอยด์ไหมคะเขาบอกสิ่งที่ต้องลดน้อยลงพออายุขนาดนี้สิ่งที่ควรจะต้องลดน้อยลงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการของตัวเองอย่างเช่นพวกเกลือเห็นไหมคะความเค็มมาแล้วนะคะเค็มมาคู่กับหวานน้ำตาลนะคะพวกสิ่งที่มันเป็นธัญพืชที่ฟอกขาวอย่างพวกข้าวขาวพวกนี้ค่ะนะผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์นะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปไส้กรอกเบคอนหมูแฮมเนี่ยแปรรูปคำว่าแปรรูปหมายถึงว่าจากเนื้อหมูเป็นชิ้นๆมันแปรรูปเป็นอะไรบ้างเป็นไส้กรอกเป็นแฮมเป็นแหนมอะไรพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าแปรรูปนะคะเพราะว่าพวกแปรรูปเนี่ยส่วนมากแล้วมันก็ต้องใส่สารกันบูดผงปรุงรสนะคะซุปก้อนอะไรพวกนี้มันจะใส่มันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องลดน้อยลงที่สุดหรือไม่ต้องใช้มันเลยนะใช้อย่างอื่นทดแทนอย่างเกลืออย่างเงี้ยอย่างที่อ๋อยเรียนบอกพืชผักผลไม้ที่เรากินทุกวันเนี่ยมันจะมีโซเดียมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีมากมีน้อยแตกต่างกันคือร่างกายเราไม่ขาดเกลืออยู่แล้วแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็สามารถทานเกลือได้นะคะน้ำตาลน้ำตาลขัดสีน้ำตาลขัดขาวก็เป็นอันตรายแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งเห็นไหมที่คุณป้าบอกเราไม่จำเป็นต้องกินเป็นน้ำตาลทรายขาวอาจจะเป็นน้ำตาลกรวดนะคะน้ำตาลทรายแดงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในปริมาณที่เราควรจะรู้ว่าแค่ไหนสำหรับลิมิตของร่างกายเราก็ไม่เป็นอันตรายต่อโลกที่เราเป็นอยู่นะคะข้าวเราก็เปลี่ยนนะคะจากที่ข้าวขาวที่เราเคยกินข้าวขาวข้าวสวยๆข้าวหอมมะลิสั่งสวยเลยหุงออกมาเม็ดเรียงสวยนะกินไม่รู้เท่าไหร่3จาน4จานบางทีไม่อิ่มสักทีเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีธัญพืชใยอาหารที่มันเคลือบอยู่ในเม็ดนะมันจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะยิ่งพวกวิตามิน B สารกาบาอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับสารสื่อประสาทเนี่ยมันมีเยอะมันก็ทำให้ร่างกายเราไม่เป็นอันตรายนะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มันบอกว่ากินนมแคลเซียมสูงจริงค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนมมาจากนมวัวเนี่ยมันก็จะเสี่ยงอะไรบ้างปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยกินนมวัวปกติมากเลยโรงงานผลิตนมวัวโคนมอะไรพวกนี้เขาไม่มีอะไรปัญหามากมายในเรื่องกับการผลิตแต่หลังๆมาเนี่ยเขาเรียกว่าการผลิตมันน้อยมันช้ามันไม่เพียงพอต่อตลาดมันก็เลยมีการเร่งเรื่องเกี่ยวกับนมน้ำนมฉีดยาเร่งทีนี้การฉีดยามันอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่อยู่ในยาปนเปื้อนลงไปในน้ำนมมันก็เป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวบางชนิดบางอย่างบางยี่ห้อมันอาจจะมีสารปนเปื้อนที่ไม่สามารถตรวจพบได้หรือตรวจพบก็ไม่ได้สนใจหรือตรวจพบแล้วมันยังอยู่ในปริมาณที่ไม่เกินความอันตรายต่อร่างกายแต่เขาลืมนึกไปว่าแต่ละคนที่ทานเนี่ยมันไม่ได้ทานวันหนึ่งกล่องหนึ่งบางคนอาจจะทานนมเก่งอะเช้าของวันเย็นอาจจะทานนมแบบนั้นเลยก็ได้มันก็เลยทำให้การมีอันตรายต่อการปนเปื้อนของพวกสารอาหารที่มันเร่งพวกนี้อาจจะปนเปื้อนได้บางทีก็ไม่ใช่แค่นมอย่างเดียวในเนื้อแดงเนื้อหมูอะไรพวกนี้มันก็มีการเร่งนะคะเพราะว่ามันทำให้เพื่อจะทันต่อการความต้องการของผู้บริโภคมันก็จะต้องเร่งทุกอย่างนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างที่บอก
คำว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างที่อ๋อยเรียนบอกเวลาที่มันมีเยอะๆอะฮะนะมันผลิตออกมาเยอะๆมากๆเกินความต้องการของตลาดมันก็จะใช้วิธีการเก็บรักษาถนอมอาหารโดยการแปรรูปนะคะเอาทำเป็นไส้กรอกเบคอนนะคะเป็นแฮมอะไรก็แล้วแต่คือแปรรูปมาปั๊บสิ่งที่แปรรูปมาปั๊บสิ่งหนึ่งที่ใช้ร่วมกันก็จะมีพวกไขมันทานจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องสารกันบูดผงปรุงรสนะผงชูรสมันต้องใช้ค่ะพวกนี้เกลือก็ต้องเยอะขึ้นเพราะว่ามันต้องถนอมอาหารไปในตัวด้วยทำให้ไม่เสียง่ายจับเก็บได้นานบางทีนี่เป็นปีเลยนะบางทีพวกมาการีนเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะนะที่ไม่ใช่เนยสดนะเขาจะบอกว่าเก็บได้เป็นปีเลยลักษณะแบบนั้นเลยทีนี้คำว่าเก็บได้เป็นปีหมายความว่าไงมันก็ต้องมีตัวที่ชะลอการหมดอายุของมันถูกไหมคะทีนี้ตัวที่ชะลอการหมดอายุของมันก็จะเป็นพวกสารเคมีที่มันใส่ลงไปเนี่ยและเนี่ยมันก็สิ่งนึงที่มันทำให้เกิดขึ้นกับร่างกายของคนคนนั้นคือมันก็จะมีการตกค้างในส่วนที่ร่างกายมันต้องการระบายออกไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นไตไม่ว่าจะเป็นม้ามในลักษณะแบบนี้มันก็เลยทำให้อวัยวะส่วนนี้มันใช้การปกติไม่ได้พอมันใช้การปกติไม่ได้หรือเริ่มพิการในอวัยวะภายในเนี่ยสิ่งที่มันต่อโยงเชื่อมโยงกับอวัยวะ 3-4 สิ่งอย่างเหล่านี้มันก็ทำให้เสื่อมถอยไปด้วยก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อง่ายมีต่อมลูกหมากโตมดลูกอักเสบอะไรพวกนี้มันจะตามกันมาหรือว่ากระทั่งในเรื่องเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายมันเป็นไปได้หมดเลยนะคะนะอย่างที่ไอ้บอกเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องลดน้อยลงหรือไม่ต้องกินเลยพอเราอยู่เยอะๆแล้วเพราะว่าอาไว้ว่าในร่างกายของเรามันเสื่อมโทรมพอมันเสื่อมโทรมปั๊บมันก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมระบบย่อยไม่ดีระบบขับถ่ายไม่ดีระบบเลือดไม่ดีเส้นเลือดเหนียวข้นเลือดแข็งมันมีหมดเลยค่ะเพราะมันเกิดจากพวกไขมันทรานหรือไขมันที่เรากินเข้าไปในร่างกายไปเกาะอยู่ตามเส้นเลือดต่างๆทำให้การเลี้ยงตัวของเส้นเลือดนะคะไม่ดีแล้วก็ทำให้ลำเลียงเลือดพร้อมกับอาหารสารอาหารต่างๆที่กินเข้าไปเนี่ยไปสู่อวัยวะส่วนปลายที่เราต้องการไม่ได้ไปอยู่ในหัวใจมันก็ไปทำให้หัวใจทำงานได้ไม่ดีเต้นไม่สม่ำเสมอบีบตัวเร็วบ้างช้าบ้างบางครั้งหนักๆเข้ามาอุดเข้าไปตันเข้าไปมากๆหัวใจวายได้หรือที่สมองสโตรกได้เลยนะคะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวแขนขาไม่มีแรงนะแล้วแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ว่าโชคร้ายโชคดีหรือบางขณะที่เกิดขึ้นบางทีเป็นแป๊บเดียวพอนอนพักแป๊บนึงหายลืมไปแล้วว่าเราเคยเป็นอะไรอันเนี้ยเรื่องอาหารการกินถึงสำคัญสำหรับคนที่อายุมากๆขึ้นไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องลดอะไรต้องเลิกอะไรต้องห้ามอะไรต้องน้อยอะไรแต่สิ่งที่เราควรจะกินควรจะใช้สำหรับคนอายุช่วงนี้ก็คืออาหารที่ต้องการคือพวกผักผลไม้พืชตระกูลถั่วเต็มเมล็ดถั่วเปลือกแข็งเต็มเมล็ดเขาบอกอย่างนี้นะคะน้ำมันสกัดเย็นเห็นไหมมาแล้วนะคำว่าน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นน้ำมันที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตัว LDL เยอะเกินกำหนดหนึ่งอย่างที่เขาพูดกันนะแต่ถ้าเกิดเอาบริสุทธิ์จริงๆเลยน้ำมันสกัดเย็นอย่างน้ำมันดาวอินทรีย์โอเมก้า369เนี่ยใช้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณลุงเคยพูดตลอดเวลาเลยว่าเป็นไปได้ไหมพอเราอายุมากๆขึ้นเนี่ยเราทานน้ำมันดาวินทรีย์ขวดใหญ่เนี่ยเดือนละ1ขวดได้ไหมสำหรับทุกคนขอได้ไหมเพื่อ1ช้อนโต๊ะในตอนเช้าก่อนอาหารท้องว่างดูแลระบบเลือดหรือว่าเส้นเลือดของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะยิ่งโรค NCDS นะโรคเลือดลังอะค่ะเบาหวานความดันหัวใจโรคไตโรคเกี่ยวกับระบบเลือดเส้นเลือดทั้งหมดน้ำมันดาวอินทรีย์ใช้ได้นะคุณลุงคุณพูดตลอดเลยคุณลุงก็ไปเจอตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นประโยชน์ของมันเต็มที่แล้วก็มาศึกษามาดูมาวิจัยมาค้นว่ามันช่วยอะไรได้บ้างอะไรที่มันสามารถที่จะเอาไปดูแลร่างกายของลูกค้าของคนป่วยของคุณลุงของแฟนคลับท่านใส่หมดอย่างเช่นยาสีฟันเรายังใส่เลยเพราะมันลดการอักเสบลดแผลในปากในช่องปากได้ลดการติดเชื้อในช่องปากได้มันช่วยได้อันไหนช่วยได้นะคุณลุงจะใส่ทุกอย่างเลยอย่างสบู่ยังมีบางตัวที่ใส่น้ำมันดาวอินทรีย์เลยใช่ไหมคุณป้านะมันยังช่วยได้เพราะมันลดการอักเสบทั้งภายนอกและภายในนะคะเขาบอกว่าผลไม้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกแค่นั้นเองสมมติว่าเรามีโรคปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยเราก็ต้องเลือกผลไม้ที่มันไม่หวานจัดเกินไปใช่ไหมคะแต่ผลไม้มีประโยชน์ทุกตัวสำหรับคนปกติธรรมดาเพราะว่ามันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารต่างๆที่มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมันดีขึ้นนะคะพวกผักผลไม้นะคะเขาบอกส่วนสิ่งนะคะที่เราควรลืมอยู่3อย่างนะคะสำหรับกลุ่มนี้เขาบอกว่า3สิ่งที่คุณควรลืมก็คืออายุของเราคือลืมไปเลยว่าฉันอายุเท่าไหร่ไม่สนใจ
ทำตัวให้สนุกสนานล่าเริงบันเทิงใจอย่างคุณป้าเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะใครเจอหน้าก็จะมีความสุขตลอดยิ้มได้หัวเราะได้ตลอดมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคะอดีตของเราก็ลืมไปซะมันจะเป็นยังไงช่างเพราะเราไม่รู้เลยเราไม่สนใจเลยนะจำให้ปวดหัวทำไมจำให้ปวดหัวทำไมคือเราจะบอกตลอดเวลานั่งป้านะทุกวันเนี่ยเราทำตัวเองให้มีความสุขนึกไหมฮะพอผ่านไปวันนี้เป็นพรุ่งนี้วันนี้ของเราวันนี้มันจะเป็นอดีตถูกไหมคิดปัจจุบันนี้และเวลานี้อย่างมากอย่าให้เกิน1ชั่วโมงใช่ค่ะเราไปว่าเราจะกินอะไรแล้วเราก็อยู่ในที่ที่เรามีความสุขนะสบายสะอาดน่าอยู่ใช่ค่ะนะคะหลับยังไงให้สบายถูกต้องนะคะแต่ไม่มีใครมาบอกฝันเนี่ยสิจิตใจ3สิ่งพื้นฐานนะคะที่เราทำกันอยู่เป็นประจำว่าอ่านแล้วเอ้ยเราทำเป็นประจำดีกว่าแต่บางอันอาจจะน้อยหน่อยนะคะอย่างเช่นยิ้มหัวเราะเสมอนะเรามีความสุขตลอดเวลาเราเจอกันแล้วก็มีแต่เรื่องทานอะไรของป้าวันนี้วันนี้กินอะไรของป้าก็เจออ๋อยหน้าอ๋อยบอกโอ๊ยเป็นอย่างนี้อีกแล้ววันนี้ต้องกินน้ำต้มกัญชาอีกแล้วทำไมอ่ะวันนี้กินข้าวไม่อร่อยเลยเริ่มจะเป็นแบบนั้นอีกแล้วมันจะวนไปกับคุณป้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอเวลาที่เขากินอาหารไม่อร่อยลิ้นเขาจะไม่รับรสอร่อยไม่ได้เนี่ยเขาก็จะปรับลิ้นเขาใหม่เห็นไหมเขารู้ตัวว่าเขาควรจะทำอะไรคือทำชีวิตให้มีความสุขนะคะเขาบอกว่าออกกำลังกายเป็นประจำตามจังหวะของคุณนะอ๋อที่อ๋อยบอกไงบางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำนะคะตรวจสอบควบคุมน้ำหนักของตัวเองเห็นไหมเจ็ดสิ่งที่ควรทำเป็นประจำนะคะอากี้สามสิ่งพื้นฐานนะเขาบอก7สิ่งที่ควรทำเป็นประจำคืออย่ารอจนหิวน้ำจัดๆค่อยดื่มนะเราพูดตลอดเลยนึงป้าเนาะหิวน้ำเราก็จิบน้ำไปเรื่อยๆอย่าดื่มอักเราบอกแล้วนะอย่ารอจนกว่าง่วงถึงขึ้นนอนไม่ใช่นะคะอย่ารอจนกว่าเหนื่อยมากๆเราถึงจะพักบางคนบอกไม่เหนื่อยไม่พักนะบางทีมันทำอันตรายร่างกายเรานะนะคะอย่ารอจนกว่าจะป่วยจนถึงรับตรวจการตรวจสุขภาพอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าปีนึงเนี่ยเราโชคดีอย่างอ๋อยนี่โชคดีอย่างนึงไปหาหมอเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็จะมีประกันสังคมอย่างเงี้ยเขาจะมีปีนึงให้ตรวจสุขภาพครั้งนึงแล้วก็ได้เช็คตลอดนะคะเขาบอกอย่ารอให้มีปฏิหารเวลาทำอะไรอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่นะคะต้องรอปฏิหารมันถึงจะทำสำเร็จอย่าพ่อบอกอย่ารออย่างนั้นนะคะอย่าสูญเสียความมั่นใจของตัวเองแล้วก็อยู่ในคิดบวกตลอดเวลามันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขเขาบอกอย่างนี้เห็นไหมคะถ้าเราอยู่ในวัยตรง50ถึง90เนี่ยทำแบบนี้มีความแฮปปี้แล้วที่พูดเนี่ยทุกอันเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ได้ใช้เงินซื้อเลยนะคุณป้าเนาะนะเราทำตัวเราเองนะคะอย่างที่บอกเราทำตัวเองเนี่ยนี่คุณป้าส่งมาให้อ๋อยก็อ่านแล้วก็เอาความตั้งใจของเราเนี่ยพิจารณาดูแล้วเราก็ทำด้วยตัวของเราเองใช่ใช่ใช่เราทำเราได้เราไม่ทำก็ไม่ได้ใช่อันนี้คือเราทำเราได้นะเราไม่ทำเราก็ไม่ได้จริงๆอย่างที่คุณป้าพูดนะอันนี้คือเราทำเราได้คือใครทำใครได้ทำใครทำมันชีวิตใครชีวิตมันจะก้าวเดินไปทางไหนชีวิตเราก็ทำได้ตามมีความสุขเลยนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงพี่พันนีถามมาค่ะพี่พันนีถามมาว่ามะนาวดองน้ำผึ้งเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเขาถามมะกรูดไม่ใช่หรอเออข้อค่ะมะกรูดครับเปิดมะกรูดนะเนี่ยแต่เป็นมะนาวเฉยเลยพูดมะนาวเฉยเลยนะใจลอยใจลอยไอ้คนนั่งใจลอยแต่ไม่มีแฟนคนนั่งข้างนี่ว่าเอ๊ะมะกรูดพูดเพี้ยนเนี่ยข้อมูลเพี้ยนเนี่ยข้อมูลเพี้ยนมะกรูดไม่ใช่มะนาวนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมะกรูดกับมะนาวเนี่ยต้องเขาพูดถึงมะนาวนะมะกรูดด้วยนะเขาบอกไม่แตกต่างกันเพราะว่าทั้งสองตัวนี้มีสารแทนนินเหมือนกันสารแทนนินรสขมๆนะคะที่เปลือกเนี่ยแหละค่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะแต่ตรงเปลือกมะกรูดเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเปลือกมะนาวใช่เพราะมันหนากว่าด้วยแล้วก็น้ำมันมันเยอะกว่านึกออกไหมฮะน้ำมันของมะกรูดเนี่ยเยอะกว่าไอ้ตะปุ่มตะป่ำของมันนะถ้าเกิดพี่ลองหยิบมันขึ้นมาแล้วเอาเล็บเราลูดอะขูดนะคะจะเห็นเลยว่ามันเป็นน้ำมันออกมานะคะลักษณะแบบนั้นแต่มะนาวไม่เยอะเท่ามะนาวแต่กลิ่นแรงกลิ่นของมันจะแรงนะคะเขาบอกว่านะคะไอ้มะกรูดเนี่ยมันมีอย่างที่คุณป้าพูดเนี่ยมันมีน้ำมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายได้นะคะว่าหนึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้กันนะคุณป้าเนอะหนึ่งอย่างที่เรารู้คือมะเร็งรับรองแน่นอนมะเร็งเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ช่วยนะลักษณะแบบนี้แหละค่ะนะคะเห็นไหมมันเป็นตะปุ่มตะป่ำที่ว่าแล้วเปลือกมันหนาด้วยนะคะคือในเครื่องแกงทุกอย่างเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเอาเปลือกมันนะคุณป้าเนื้อมาตำนะคุณป้านะเอาเปลือกมันมาตำนะคะนี่แหละนะคะแล้วก็มะกรูดก็ดีอีกอย่างนึงคือเวลาที่ในห้องน้ำห้องไหนนะที่มันมีกลิ่นแต่แกงหมูเทโพเนี่ยเขาจะหั่นเลยครึ่งนึงเลยหั่นครึ่งนึงแล้วก็บีบก็หน่อยแล้วก็ใส่ลงไปในเปลือกทั้งลูกลงไปเลยต้องคนมีฝีมือจริงๆนะทำหมูแกงโพถึงจะอร่อยนะคุณป้าเนื้อจะอร่อยมากเลยนะคะ
เขาเรียกว่าผักบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งผักบุ้งไทยเนอะไม่ใช่ผักบุ้งจีนผักบุ้งแม่น้ำมันเนอะที่ใหญ่ๆผักบุ้งเลยที่เป็นท่อนๆใหญ่ๆนะคุณป้านะเออนะอร่อยแล้วก็ใส่หมูสามชั้นใช่ไหมสามไม่ได้หมูนะคะมันซิงเข้าคู่กันทีนี้เวลามาดองน้ำผึ้งอะค่ะนะคะก็ลักษณะเหมือนกันอย่างนี้คือหั่นเป็นแว่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 นอย่างเงี้ยแล้วก็เรียงในโหลแก้วทุกอย่างที่เป็นกรดนะผลไม้ที่เป็นกรดเวลาทำอะไรก็ตามเนาะดองแล้วก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นมะดันไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องโหลแก้วนะคะอย่าเป็นพลาสติกไม่ได้นะเป็นโหลพลาสติกขวดพลาสติกไม่ได้เลยต้องเป็นแก้วนะก็ต้องเป็นแก้วนะพอเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็เอาน้ำผึ้งเนี่ยค่ะนะคะน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยเทเข้าไปให้ท่วมเลยพอท่วมเสร็จแล้วก็เอาฝานะคะไม่ใช่ฝาโพดเนี่ยผ้าขาวบางค่ะนะคะปิดข้างบนเนาะแล้วก็เอาหนังสติ๊กรัดหรือเอาเชือกผูกก็ได้เสร็จแล้วก็เอาไว้ในอุณหภูมิด้านนอกไม่ใช่ใส่ตู้เย็นนะจานน่ะเอาจานที่มันมีก้นหน่อยนะคะใส่น้ำแล้วหล่อไว้กันมดขึ้นพอมดมันฉลาดนะจะบอกให้เส้นผมเส้นเดียวมันนั้นล่าไปเป็นสะพานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหล่อน้ำไว้ทิ้งไว้ประมาณเกือบ30วันก็ได้หรือ20วันก็ได้มันก็จะแช่อิ่มและเรียบร้อยวิธีการทานนะคะก็เอามาทานทั้งชิ้นก็ได้แล้วก็เติมน้ำหรือว่าจะเติมน้ำอุ่นก็ได้หยิบมาแล้วก็ตักน้ำผึ้งมาใส่นะก็เติมน้ำอุ่นดื่มเป็นน้ำชาก็ได้ลักษณะแบบนั้นนะสิ่งหนึ่งที่ได้คือการบำรุงร่างกายเขาเรียกว่าเป็นการบำรุงเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะคะทำให้หัวใจทำงานได้ปกติเรียกความชุ่มชื้นให้กับลำคอนะคะแก้หวัดนะคะเขาบอกได้หมดเลยในช่วงที่มีโควิดเนี่ยมีคนทำเยอะเลยนะคุณป้าก็บอกว่ามันช่วยดูแลได้นะคะเพราะฉะนั้นตื่มทุกวันไม่มีปัญหาเลยนะเหมือนกับกล้วยอะค่ะกล้วยน้ำว้าดองน้ำผึ้งเขาบอกดื่มกินวันละลูกถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่มันดองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นผลไม้นะเอามาดองน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งก็เป็นยาอายุวัฒนะเป็นสมุนไพรชนิดนึงที่มาจากสัตว์สมุนไพรมีมาหมดนะจากพืชก็ได้จากสัตว์ก็ได้จากแร่ธาตุในดินก็ได้ได้หมดเลยคือสมุนไพรคำว่าสมุนไพรคืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในป่านะคะเป็นอะไรที่เป็นยาหมดเลยในดินเห็นไหมคะเคยเห็นสัตว์ไปกินดินโป่งไหมดินโป่งก็เป็นสมุนไพรของสัตว์ที่เข้าไปกินเพื่อรักษาโรคเขาเนี่ยลักษณะแบบนั้นน่ะดินน้ำลมไฟเป็นสมุนไพรได้หมดเลยเพราะว่าธาตุของดินน้ำลมไฟเนี่ยบางทีสมุนไพรมันจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วแต่ว่าอย่างพวกพริกก็จะเผ็ดร้อนนะคะก็จะเผ็ดร้อนเป็นไฟลักษณะนี้นะคะก็มีหลายอย่างเลยคือแต่ละอย่างเนี่ยเขาต้องดูว่ามันใช้ได้กับสุขภาพร่างกายของคนคนนั้นมีโรคประจำตัวอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือคุณหมอแผนโบราณเขาก็จะดูอย่างนี้คนไหนธาตุไหนเป็นอะไรเขาก็ใช้แบบลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือมะกรูดแช่น้ำผึ้งทานทุกวันไม่มีปัญหาเลยค่ะอันนี้อีกตัวนึงที่พี่ถามออกมาคือมะม่วงหาวมะนาวโหถามว่าพี่ธารทรถามว่าทานทุกวันมีปัญหาอะไรไหมนะจริงๆแล้วต้องเรียนบอกว่าผลไม้รสเปรี้ยวทุกอย่างหรือว่าสมุนไพรรสเปรี้ยวทุกอย่างเนี่ยสิ่งนึงที่ควรระวังที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเราจะทานกันหลังอาหารนะคุณป้าเนาะเราหรือทานเนี่ยหรือทานพร้อมกับอาหารถ้าเกิดว่าท้องว่างเราจะไม่ทานกันเพราะว่ามันมีรสเป็นกรดนะพอมีกรดปั๊บเนี่ยมันจะทำอันตรายต่อเยื่อบุช่องอ่อนในลำคอในกระเพาะอาหารแค่นั้นเองนะคะถ้ามีแผลอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นการซ้ำเติมแต่ถ้าเกิดว่าเราทานพร้อมอาหารมันก็จะไม่มีการซ้ำเติมหรือทานหลังอาหารทันทีก็จะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการย่อยมันก็เป็นตัวซอฟอะนะคะก็ทำให้ความนุ่มนวลของการที่จะเจอกรดเนี่ยมันน้อยลงนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าพูดถึงผลไม้บ้านเราที่ให้สรรพคุณทางยามีอยู่หลายชนิดนะมีอยู่ชนิดนึงนะคะที่เรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนะคะหลายคนเคยได้ยินชื่อแต่ส่วนมากก็เคยได้ยินชื่อในละครนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมลีนะว่านะที่ตอนที่เมลีต้องไปหายามาใช่ไหมที่พระรถต้องไปหายามารักษาตาแม่ที่โดนควักอ่ะต้องเอามะม่วงหาวมะนาวโหมาแต่ว่ามันอยู่ที่เมืองยักษ์ไงก็ต้องไปหาต้องไปเอาที่เมืองยักษ์เขาก็พูดกันเรื่องกับมะม่วงหาวมะนาวโหเขาก็รู้จักกันอย่างนี้นะคะในเรื่องนาง12อ่ะนะคะนะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าผลไม้อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักนะคะเป็นผลไม้นะคะเขาบอกว่าถูกจับตามองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเรียกชื่อเต็มว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหนะคะแต่คนเขาติดกันว่ามะม่วงหาวมะนาวโหกันสั้นๆ นะคะคุณสมบัติพิเศษของเขานะคะก็คือเขาบอกมาเลยนะคะเขาแบงค์มันจนสุดดำเลยบอกว่าก็เห็นจะเป็นเรื่องของการป้องกันมะเร็งเห็นไหมนะคะเขาบอกผลไม้ชนิดนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยบำรุงโลหิต
ชะลอการแก่ก่อนวัยป้องกันโรคหัวใจขยายหลอดเลือดรักษาปอดนะสังเกตได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าผลไม้ชนิดไหนที่เขาบอกว่ามีการต้านอนุมูลอิสระสูงเนี่ยมันจะช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะอย่างเต็มที่เลยเนื่องจากว่าตอนที่ช่วงโควิดเห็นไหมคะเราจะบอกว่าอย่าลืมนะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจปอดไม่ดีเนี่ยอย่าลืมวิตามินซีนะวิตามินซีสูงๆมันจะช่วยได้นะคะเขาบอกว่าปลูกไว้บ้านปลูกไว้ตรงไหนก็นอกจากจะมีผลที่ออกง่ายๆแล้วก็ยังสวยงามด้วยเวลาที่มันออกดอกเต็มต้นหรือออกผลเต็มต้นเนี่ยมันสวยเลยนะคะสีมันสวยแบบนี้แหละนะคะจะเห็นว่าในภาพนี่จะเห็นนะคะว่ามันจะมีทั้งลูกม่วงลูกขาวลูกชมพูนะคะอันถ้าเกิดม่วงดำๆเลยค่ะมันจะแก่จัดมากนะคะและยางจะน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นขาวๆขาวๆเหลืองนะฮะหรือว่าชมพูอ่อนๆเนี่ยยางจะเยอะมากนะคะแต่ส่วนมากแล้วเวลาเขาเก็บมานะคะเขาก็จะเก็บผสมกันเนื่องจากว่ามันจะได้รสชาติของความเปรี้ยวอมหวานมาไม่ใช่หวานอย่างเดียวเพราะว่าไอ้พอมันม่วงเต็มที่เนี่ยแป๊บเดียวคุณป้ามันเน่าเพราะมันนิ่มแป๊บเดียวค่ะมันจะเน่าแล้วนะคะเขาบอกว่าสามารถมาใช้ประโยชน์ทุกส่วนของลำต้นได้นะคะทุกทั้งหมดเลยนะคะเขาบอกว่าสรรพคุณทางยาผลเนี่ยช่วยฆ่าเชื้อนะคะแก้โรคระกระปิดระกระเปิดเนื่องจากว่าวิตามินซีสูงพอกนะคะช่วยดูเรื่องเกี่ยวกับพิษในตับได้ยังช่วยขับปัสสาวะได้นะแม้ผลไม้สีม่วงสีแดงสีส้มอย่างที่อ๋อยเรียนบอกจำได้ไหมคะมันจะมีปัญหาคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะต่อมลูกหมากโตกระเพาะปัสสาวะอักเสบง่ายๆของคุณผู้หญิงเนี่ยมันช่วยได้นะคะเมล็ดมันเขาบอกว่าเมล็ดมันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแผนโบราณจริงเขาบอกว่ามันช่วยได้นะคะแก้โรคเกี่ยวพวกกากเกลือนนะคะกากเกลือนเอามาตำเอามาต้มพอมันต้มแล้วค่ะนะคะมันก็จะนิ่มตัวแล้วก็มาตำนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเอามาทาเกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังได้นะคะเปลือกของมันขับน้ำเหลืองแก้บิดนะคะบางทีก็ทานทั้งเนื้ออยู่แล้วค่ะนะคะเวลาคนนะคะทานสดๆเลยนะคะเขาบอกว่าพวกแผลในปากร้อนในพวกนี้ใช้ได้นะคะยอดอ่อนเนี่ยรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารก็ได้นะคะยอดอ่อนนะคะเขาบอกยางเยอะมากนะพอมันยางเยอะนี่แหละเขาเอามาใช้ประโยชน์แต่ปรากฏว่าลูกๆหนึ่งมันมีเม็ด4เม็ด5เม็ดบ้างนะเม็ดเป็นมะลิลีเม็ดเหมือนกับไอ้เม็ดกระถิ่นนะใช่เม็ดเป็นแบนนะคะนะเม็ดแบนนะคะเขาบอกยางมันเยอะเนี่ยที่อ๋อยบอกอะค่ะเขาเอามาทำอะไรรู้ไหมคุณป้าเอามากัดตาปลากัดตาปลาอ๋อนึกออกไหมฮะพอคนที่เป็นตาปลามันจะเป็นตุ่มใช่ไหมฮะเพราะเขาเอายางเนี่ยมากัดเพราะยางมันไอ้นี่เลยนะพอเวลาทิ้งไว้เนี่ยลอกออกมันไอ้นี่เลยนะลอกออกเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกลอกออกเป็นแผ่นๆเลยเขาบอกนะคะสามมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอริ้วรอยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าเรียกความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเนื่องจากมันมีวิตามินซีไงนะก็เจริญอาหารได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้เนื่องจากมันไม่ได้หวานเจี๊ยบมาคุณป้านะมันช่วยได้แล้วก็นะเขาบอกว่ามีเนื่องจากว่ามีธาตุเหล็กสูงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคโลหิตจางก็สามารถทานได้นะคะโรคปอดรู้อยู่แล้วท้องลุ่มปองพองรดแปดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยช่วยได้หมดเพราะว่ามันมีวิตามินซีสูงจริงๆนะคะอ๋อยเดี๋ยววันนี้อ๋อยลองดูกับแม่บ้านหน่อยแม่บ้านเขาว่าป้าต้นมะนาวมะม่วงหามะนาวหัวแล้วก็มีปลูกไว้ต้นนึงไหนเขาบอกเนี้ยอยู่ที่ไหนอ่ะก็ไม่รู้อยู่ไซอ่ะแต่มันอยากเห็นมันออกลูกมันไม่มากจริงเหรอมีลูกด้วยเหรอจริงเหรอเดี๋ยวจะแอบถ่ายรูปจริงว่าถามแม่บ้านกันสิว่าเขาปลูกไว้ต้นไหนปลูกไว้ตรงไหนวะทำไมเราไม่เคยเห็นนั่นแหละตรงสวนเหรอแล้วใบแบบนี้เลยแต่ป้าไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาเห็นเพราะว่าเขาเห็นป้ามานั่งกินนะหรอแล้วป้าก็เอาเม็ดเอามาไว้บอกว่าเนี่ยเอาไปปลูกแซมเดี๋ยวเธอเอาเม็ดนี่ไปใส่ในกระถางดินนะไปตั้งวัดเดี๋ยวให้มันเกาะแตกหน่อแตกแนวขึ้นมาหูไปปลูกแซมเลยคุณป้าถ้ามันขึ้นจริงๆแสดงว่าดินเราขึ้นได้สบายเลยใช่เหรอแต่ต้องถางให้มันแบบไอ้นี่หน่อยนะถ้าเกิดต้นเก่าเขาที่ไม่เขามีอยู่น่ะถางให้มันโล่งๆหน่อยแล้วก็เอาดินไปทูนๆก็ต้องดูเขาไงเออตรงไหนคุณป้าทองตรงไหนไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ปลูกไว้ตรงไหนนะไม่รู้ต้องถามเขาปลูกแล้วหรือเราโดนส่งแล้วมันขึ้นเอาเขาบอกขึ้นง่ายคุณป้าใช่ก็บอกขึ้นง่ายนะคะขึ้นง่ายมากก็เห็นว่ามีเม็ดไปแล้วเราก็ต้องเพาะตั้งแต่เม็ดดูซิเป็นยังไงใช่
ใช่ไหมเอาเม็ดหวานลงเขาบอกเขาขึ้นแล้วปลูกกันอย่างแพร่หลายทุกพื้นที่พืชเป็นพืชที่ขึ้นง่ายดูแลง่ายใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนี่แล้วผักชีเหมือนกันนะเขาบอกว่าเอาแค่เม็ดโรยโรยโรยเม็ดผักชีใช่โอ้ยเดี๋ยวขอให้ดินดีๆเหรอน้องป้าเนาะใช่รสชาติหวานอมเปรี้ยวกินแล้วสดชื่นกระชุ่มกระชวยประโยชน์ก็เยอะทำเป็นน้ำเนี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะดูซิว่าฉันจะได้กี่ขวดจะได้กี่ขวดแต่ล้างไปแล้วล้างขวดไปแล้ว10ขวดมันจะได้ถึง10ขวดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเราทำเราต้องคัดเม็ดที่มันเน่าออกเพราะมันเดี๋ยวทำให้มันจะเสียวเมื่อคืนโอ้โหนั่งคัดแพทย์บอกโอ้โหเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยคัดเยอะไปเยอะเลยนะพี่แอดเดี๋ยววันนี้ต้องไปล้างแช่ตอนนี้ล้างแช่น้ำเกลืออยู่เดี๋ยวกลับไปก็ไปต้มแล้วตอนนี้นะให้มันเปื่อยแล้วพอมันเย็นเสร็จเราก็ต้องมายีเอาเม็ดออกแล้วก็กองแล้วก็ทิ้งให้มันเย็นแล้วขนกอกใส่ขวดใช่ไหมขั้นตอนคือตีสามจะเสร็จไว้เดี๋ยวนี้ตีสามจะเสร็จไว้เนี่ยนั่งดังดีนะทีวีเรามี24ชั่วโมงถ้าเหมือนสมัยก่อนเนอะพอเที่ยงคืนเขาก็ปิดสถานีแล้วใช่ไหมเออสมัยนี้มันมี24ชั่วโมงมันมีตั้ง500กว่าช่องเอากดเข้าไปหาดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยเปื่อยจะไม่เบื่อเพราะงั้นนี่เวลาเขาต้มนี่เขาต้มจนข้างเปื่อยเลยใช่ต้องเปื่อยของคุณป้าต้องเปื่อยเลยต้องให้มันเปื่อยให้ต้องเราต้องเห็นเม็ดเขาแตกออกมาเลยอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะง่ายในการที่เรามายีไงคุณป้าพอเราออกกระชอนยีใช่ไหมหรือเอาที่ตีไข่อ่ะคุณป้าปั่นเบาๆอ่ะนะมันก็จะยีได้เสร็จแล้วพอมันเริ่มเย็นปั๊บก็จะเริ่มกองพอกองเสร็จก็พักไว้แป๊บนึงแล้วกองอีกรอบนึงเพื่อไม่ให้มันมีที่เศษอะไรอย่างเงี้ยผ้าห่อบานกองอ่ะแล้วอันนี้แหละใส่กาน้ำละกาน้ำโดยเฉพาะเลยนะเวลาทำน้ำผลไม้9อย่างเราจะมีกาน้ำโดยเฉพาะของอ้อยใส่กาน้ำแล้วกรอกง่ายๆกรอกใส่ขวดง่ายตอนแรกอ้ํามันกลวยหกแล้วหกอีกอ้ําบอกโอ๊ยลำบากจังเลยทั้งที่น้องอ้ําช่วยทำพอเป็นกาน้ำอ้ําสนุกเลยอ๋อกรอกสบายเว้ยเออเร็วด้วยนะแต่ก่อนแน่แต่ก่อนทำแรกๆอ่ะใช้ซื้อกลวยมาใส่ปากแล้วก็ตักทีละน้อยทีละอย่างเงี้ยกว่าจะฉลาดอ่ะโง่อยู่หลายรอบกว่าจะเร็วอ่ะโง่อยู่หลายรอบจริงๆป้าโอเคค่ะจบวันนี้สมุนไพรเราจบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำด่างเพราะว่ามีคนถามมานะคะน้ำด่างเพราะน้ำด่างต้องคุยเยอะเหมือนกันนะคะว่าทำไมเราต้องกินน้ำด่างทำไมคุณป้าบอกทำไมต้องกินน้ำด่างในเนี้ยถ้าเกิดทานม่วงหาวมะนาวโหที่อ๋อยทำเนี่ยมันจะไม่มีรสหวานอะไรเลยนะคุณป้ามันเป็นน้ำสดๆเลยที่อ๋อยบอกคุณป้าเวลาคุณป้ามาคุณป้าเขาก็อยากได้น้ำสดๆมาเปลี่ยนเองมาทำเองเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นน้ำสดๆมาเลยนี่นะเรามาเติมอะไรก็ได้ใช่ใช่แต่อาจจะมีรสเค็มนิดๆเนื่องจากว่าเราแช่น้ำเกลือเราแช่เกลือล้างมันไงแช่เกลือผู้ใดมาค่ะโทรมาผู้ไหนโทรมาปลาเลียนอุทัยค่ะอุทัยสวัสดีค่ะคนจังหวัดอุทัยเป็นไงสบายดีป้าเหรียญสบายดีไหมป้าจะเป่ามะม่วงหาวมะนาวเต็มต้นเลยดกมากๆเลยเหมือนในทีวีเลยนั่นนะสิเดี๋ยวส่งมานะคะไม่มีเวลาทำแล้วแม่ถ้าอยู่ใกล้ใจก็ดีเนาะโอ้ก็น่าดีไม่งั้นเราไปให้แล้วก็แข็งแรงดีอ่ะใช่แล้วก็เพราะว่าสองต้นเบิ่งเลยน้องดกมากขนาดสองต้นยังดกนะอยากได้กิ่งมันไปให้พี่ให้ไอ้คุณแป๊ะน่ะเอาไปขยายต้นไว้หน่อยก็นั่นแหละพี่เอาอันเนี้ยไปจะเป่าไปเหน็บไว้มันขึ้นลูกดำมันอ่ะเบี้ยวเม็ดมันเสียบลงดินก็ขึ้นแล้วใช่ใช่ป้าเนี่ยป้านั่งกินอยู่เมื่อเช้าเนี้ยแล้วก็ทำแล้วชอบกินแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไว้เอามาตำก็อร่อยนะป้าฮะตำใส่ผักเหลือคืนบ้านเราอ่ะจะใส่กล้วยดิบก็ได้อ๋อทำเหมือนส้มตำป้าเหมือนยำอ่ะเหมือนละละเหมือนยำเขาบอกว่าอร่อยเหมือนเราทำยำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็อร่อยดีใส่กับสลัดก็ดีใช่ใช่แต่ต้องไก่ไม่เอาก่อนนะแต่ใส่กับสลัดจะระบาดต้นที่บ้านก็มันร่วงลงไปมันขึ้นต้นเล็กมันก็มีนะป้าจะเป่าเพราะมันดกมากมากอ่ะมันถึงได้หนาไงคุณป้ามันต้นเล็กมันขึ้นมาตลอดมันก็แซงมันไปเองแม่อยากให้คุณป้าได้เอาไปปลูกที่อุทยานยังไงนั่นแหละอยากให้เอาไปปลูกพุทธอุทยานทั้งเลยอ่ะเนื้อเป็นแถวเลยนะคงจะสวยอ่ะ
ปลูกริมรั้วเวลาบ้านปลูกทำเป็นรั้วไม่ดอกไม้เราไม่ห่วงอยู่แล้วนะใครจะมาเก็บก็ให้มันเก็บไปนะป้าอย่าให้ไปปลูกทำเป็นรั้วเลยไม่ให้ใครเดินเข้าไปแล้วเอาเป็นรั้วผมโตขึ้นมาแล้วใครแต่น้ำมันน่ากลัวนะน้ำมันแหลมน้ำเป็นสองสามฟีดเลยนะเป็นเหลี่ยมเป็นเหมือนดีได้เป็นรั้วในตัวเลยอืมมันก็จะได้เป็นรั้วบ้านด้วยในตัวด้วยไปเห็นในกรุงเทพเขาปลูกกันไม่หมดปลูกนะป้าจะเป่าต้นจิ๊บเดียวเองนะเขาขายต้นแปดสิบนานจะทราบอ่ะเดี๋ยวเราอยากได้เนาะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวบอกคุณแป๊ะไปบอกว่าเผื่อแถวนั้นเขาจะมีต้นแล้วพ่อย่านางน่ะขึ้นดีจังเลยอ่ะนี่ป้าเหรียญเอาเม็ดมันพ่อป้าเหรียญเก็บใส่ถุงแล้วก็ส่งไปสีไปให้คุณแป๊ะได้มั้ยไอ้เก็บอะไรใส่ถุงลูกดำมันน่ะเหรอลูกสุกมันน่ะเหรอลูกสุกก็ได้แล้วก็ส่งไปคุณแปดจะได้สอนเขาอะไรให้เขาไปเอาไปลงดินปลูกได้ไงจะได้ปลูกได้เยอะถ้าเป็นรั้วแบบนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องอันนั้นเลยนะยี่บีแล้วโยนตามดินเลยนะค่าสมทบนะติดก็ส่งไม่ก็เป็นถ้ายังไงแล้วจะส่งไปให้ป้าจะเป่าส่งไปให้เขาได้เพราะว่าเขาจะมากรุงเทพอยู่ส่งไปบริษัทเลยได้แต่จะลำบากป้าเหรียญหน่อยในการเก็บเม็ดนะเนาะแล้วถ้าไม่ลำบากหรอกใส่ถุงมือยางมันเหนียวเหมือนขนุนเลยไม่แล้วก็ถางมีกิ่งที่สามารถจะลงชำดินได้ด้วยก็ดีอ่ะโอ้อย่างนั้นมันเสียงขูดฉันกลัวมันไม่รอดเหรอโอ้เอาเม็ดชัวร์กว่าเพราะว่าผมปลูกไว้หลายต้นเลยหลังบ้านก็มีหน้าบ้านก็มีรอบบ้านก็มีถ้างั้นเดี๋ยวจะให้คุณแป๊ะเข้าไปปลูกเป็นไอ้นั่นเป็นรั้วของอุทยานไปพอมันโตขึ้นมาแล้วก็ให้ก็ตัดพุ่มนะเป็นพุ่มดีมากเลยล่ะมันจะได้สวยงามไงอ๋อไม่มีใครกล้าเข้าต้นมันง่ายๆบางคนยังไม่กล้าเก็บเลยก็เห็นหนามมันกลัวมันเวลาเก็บจริงๆแล้วนะมันควรจะมีเป็นไม้สอยนะขยับไม่สวยเขาขยับแล้วลงก็ไม่อันพอที่บ้านฉันมันต้นใหญ่ป้าจะเป่าเอามีดคมๆอ่ะฟันลงมาแล้วมานั่งเก็บเอาเลยยืนเก็บไม่ไหวมันเยอะตัดกิ่งเหรอตัดกิ่งแล้วมันก็ขึ้นใหม่วางเก่ามันก็ออกมาใหม่เหมือนเก่ามันก็มีแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาขายไอ้ที่มันการตัดกิ่งสวยๆใช่ขอบคุณมากป้าเหรียญเดี๋ยวถ้าหากยังไงได้มาแล้วเดี๋ยวให้พี่แป๊ะทำเดี๋ยวจะส่งไปให้เนาะแต่อย่าข้าวย่านางไปหรือมันกำลังหน้าฝนนะเอาใบย่านางมาด้วยเดี๋ยวจะให้เขาลงเวลามันเป็นต้นเห็นไหมมันออกใช่สวยเป็นต้นสวยดอกก็สวยลูกก็สวยเนาะออกมาอย่างนี้จะชื่นใจมาในทีวีนั่นแหละดกมากมากเลยแหละอันนี้คือยังไม่สุกนะแม่เอาแค่สีนี้แล้วก็มาแช่อิ่มแช่น้ำผึ้งได้ทำได้หมดเลยโอ้ยน่ากินว่ะว่ายังไงจะส่งไปให้นะป้าจะเป่านะขอบคุณค่ะน่าละสิจะเล่าอะไรให้ฟังเล่าเลยว่ามาเลยพ่อย่านางอ่ะกับพ่อไอ้เม็ดถั่วดาวอินคาค่ะโอ้โหย่านางขึ้นเต็มเลยถั่วนั้นมิดถั่วดาวอินคาไม่ขึ้นสักต้นเลยถั่วดาวอินคาตอนนี้ปลูกยากมากของคุณแป๊ะก็ตายหมดละไอ้ที่ปลูกไว้ก็ตายหมดแล้วป้าละปวดหัวอยู่เนี่ยยังบอกว่าเดี๋ยว ไปหาพันธุ์มาปลูกใหม่ก็นั่นน่ะสิที่ป้าส่งเมล็ดมาให้ฉันเพาะพร้อมกันวันเดียวกันกับย่านางย่านางขึ้นตึมเลยอย่างดีเพราะฉันเก็บเม็ดด้วยตัวเองย่านางอ่ะย่านางขึ้นตึมเลยอย่างดีอันนี้เม็ดดาวอินคานี่นะตอนนี้เม็ดดาวอินคานี่นะป้าอยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกกันหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวรักษาโรคไข้เจ็บแล้วการปลูกก็ต้องศึกษาเขาหน่อยนิสัยเขาเป็นคนยังไงใช่ไม่งั้นเราก็จะเก็บไม่อยู่
ลำบากใจเหมือนกันนะตอนนั้นเดี๋ยวจะส่งไปให้น้าป้าจะเป่านะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณป้าเหรียญค่ะคิดถึงนะคิดถึงนะเรามานั่งดูครับนู่นหาทองของญี่ปุ่นก็มีนะเขาบอกพันของญี่ปุ่นลูกใหญ่พันพื้นเมืองจะลูกเล็กอ่ะพันญี่ปุ่นจะลูกใหญ่เราก็อยากได้พันเม็ดใหญ่ๆเนาะเพื่อที่จะมาทำเนี่ยเขาผ่าครึ่งอ่ะลูกใหญ่ไอ้นั่งดูมันมีหลายพันป่ะเนี่ยอันนี้ของพันญี่ปุ่นก็เหมือนมะขามป้อมไงเนอะดูดิถ้าพันของอินเดียมันลูกใหญ่ไงนะเดี๋ยวนี้เป็นพันพื้นบ้านเรามันลูกเล็กไงนี่ขนาดยังไม่แดงนะลูกขนาดนี้อ่ะเนอะแล้วเม็ดมันเป็นอย่างงี้วันนี้ก็คอยฟังข่าวก็แล้วกันเพราะว่าสว.เราก็รู้เรื่องแล้วว่าสว.เนี่ยใครได้เป็นประธานรองประธาน1 2 3ใช่ไหมก็สรุปแล้วก็คนที่เขาเต็มการดีเขาก็ชนะไปไอ้คนที่ไม่รู้อินเน่ก็แพ้ไปคนแพ้ก็แพ้ไปใช่คนแพ้ก็แพ้ไปคนชนะก็ชนะไปเพราะคนเขาเล่นการเมืองมานานแล้วเขารู้หลักการในการที่จะทำเขารู้ท่าทีนะไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรไม่ว่าจะเป็นสสสกหรือสจหรือสวหรือกกต.มันต้องมีแผนกันทั้งหมดแล้วใช่เขาต้องมีแผนอยู่แล้วเขาไม่ได้อยู่กันเรื่อยเปื่อยคุณต้องมีแผนแล้วก็พวกนี้แผนของเขานี่นะโกงกันเป็นระบบนะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าคนไม่รู้จักการโกงการโกงแบบเป็นระบบเนี่ยมันคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็คือแพ้ลูกเดียวค่ะเข้าไปก็หมอบกระแตสู้เขาไม่ได้ทางหนีที่ไล่ไม่รู้เอาแหวะของมันอย่างเงี้ยใช่มาแบบใสสะอาดมาแบบบริสุทธิ์ยากจังเลยจริงอยู่ใจระบบสะอาดบริสุทธิ์แต่พอขึ้นเวทีเสร็จปั๊บอะไรวะ พอขึ้นเวทีเสร็จปั๊บอ้าวเฮ้ยทำไมทางนี้เป็นแถบๆสีแถบๆเลยทั้งนี้ เป็นอะไรสีใครสีมันเลยเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ด้วยเนาะใช่อยู่ที่ว่าใครจะหลีกทางให้ใครหรือเปล่าแค่นั้นแหละเขาบอกว่าทุกอย่างถ้าหากอยากยังให้อยู่เรียบร้อยมันอยู่ที่ว่าขอกันกินได้ไหมพูดไปพูดมาก็น้ำติดคอแค่น้ำมันติดคอจริงๆนะผู้ชมการเมืองเป็นเรื่องกินน้ำก็ติดคอมินาวันนี้ถึงไออยู่บ่อยแล้วก็เสือกอยู่บ่อยเห็นไอบ่อยจังเลยเพราะปกติเนี่ยไม่เคยมีอาการเนี้ยแสดงว่ามันมีคนคิดถึงเราเยอะคิดถึงไม่ว่าอย่าด่าไม่ใช่คนเขาคิดถึงเราเยอะแล้วคนเขาอยากจะด่าเราเยอะเคยกล้ากินเลยกลัวสำลักนี่กินแต่กาแฟนะกาแฟนะนี่กาแฟเมื่อเช้านั่งทำงานอยู่หานู่นหานี่ไปอยู่ดีทำไมง่วงคว้ากาแฟมาเว้ยเอาสองซองนะคะจะเป่าสองซองเออซองเดียวเอาไม่อยู่แล้วก็ใครมาซื้อไว้สิคะคุณได้แหละเก็บไว้ในห้องอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีการซื้อกินกาแฟจะเป่าด้วยเหรอเนี่ยเอาไว้กินในห้องไงเวลากินถ้าเกิดอยากจะกินกับซื้อไว้ที่บ้านกล่องที่นี่กล่องเนี้ยเกิดว่าวันไหนอยากวันไหนแบบโอเคไม่เป็นไรปกติไม่ค่อยกินมาถึงที่บ้านเรียบร้อยนี่คือแก้วที่สองของวันนี้แต่สองซองมันจะได้ตื่นดีเมื่อกี้มันความรู้สึกว่ากินเป่าอันไปแล้วก็เราเอากาแฟอีกแต่ปกติกาแฟจะเป่านะมันทำให้หลับดีนะไม่กินแล้วตื่นไม่หลับกินแล้วก็ให้หลับดีนะนี่เป่าอันเลยสองเม็ดเป่าถังเช่าสองเม็ดเป่าอันถ้ารู้สึกตัวเองไม่กระถับกระเฉงหัวไม่แล่นนะถ้าอ่อยขึ้นรายการแล้วซึมนี่ไม่มันนะบอกนี่น่ะคุณหมอส่งไลน์มาว่าเมื่อไหร่จะได้กาแฟสักทีบุ้ยโอ้ยไปหาแม่ใช่ไหมล่ะจริงๆเพราะเมื่อเช้านี้
ไอ้เราก็ตื่นมาแล้วเราก็สั่งให้เขาซื้อทุเรียนมาฝากเราแล้วทำไมซื้อทุเรียนแบบนั้นมาแล้วเขาได้ทุเรียนมาแบบเฮ้ยนี่มันรสชาติทุเรียนเหรอปะเนี่ยปูก็บางเกินเพราะเขาซื้อมามันไม่ถูกใจไงเราก็ทำเป็นไม่สนใจเขามั่งบอกมันไม่อร่อยอ่ะเขาบอกทำไมไม่เหมือนตอนแม่ซื้อใช่ทุเรียนนะคุณหมอต้องซื้อทุเรียนที่มันเป็นรูปกลมๆอย่างนี้นะแล้วดูผูและหนามอ่ะนะต้องแหลมๆแล้วนะไม่ใช่หามห่างๆใหญ่ๆนะหามห่างๆใหญ่เนี่ยเนื้อมันจะหนาเปลือกมันจะหนาต้องเป็นแบบหนามเล็กๆนะคะแล้วก็ถี่ๆมันจะบางค่ะนะคะคุณหมอจำไว้อย่าให้เขาหลอกเราได้ปวดหัวเดี๋ยวได้ทุเรียนอ่อนก็เมื่อเช้าเนี่ยเขาให้แม่บ้านปอกแล้วป้าว่าทุเรียนอะไรรสชาติมันไม่เหมือนก็เป็นทุเรียนเลยอ่อนหรือเปล่ามันเหมือนกับทุเรียนอ่อนๆมั่งแต่มันก็มีเม็ดนะใช่มีเม็ดแต่รสชาติมันไม่เป็นทุเรียนก็ดูภูสิเห็นแล้วรีบเชียวแล้วที่ยังไม่ปอกเห็นดีตัวเขาบอกว่าแม่ทุเรียนนี้เป็นทุเรียนที่เขาตีกลับมาจากเมืองจีนอ๋อเพราะส่งไปแล้วบังเอิญมันมีแมลงไม่รู้ทุเรียนของภาคไหนก็ไม่รู้มันมีแมลงคุณหมอไปซื้อที่ไหนมาเขาเลยตีกลับซื้อที่ไหนมาซื้อมาจากคลองสามโอ้ก็ไปอพาร์ตเมนต์มาไปอพาร์ตเมนต์มาใช่ไปดูเขาเพราะจะให้ช่างเขามาดูซ่อมแซมนู่นซ่อมทุเรียนถ้าเกิดน้ำห่างๆน้ำแหลมๆไหมน้ำแหลมนะแต่ห่างนะคะห่างกันนึกออกนึกภาพออกไหมเวลาปอกมันในเปลือกหนานะเปลือกหนานะเขาจะบวกกันนะคะเวลาซื้อเราต้องซื้อเปลือกไอ้ที่หนามแหลมและทีๆและทรงมันต้องกลมๆหน่อยแล้วก็ดูภูแต่ละภูมันอาจจะไม่เท่ากันบ้างแต่มันต้องภูมันต้องอ้วนๆอันนี้เห็นแล้วภูอย่างนี้หมดเลยนี่เขาซื้อมานี่นะแล้วทำไมมันขม มันป้ายยาป่ะป้าก็บอกเอ้ยทำไมทุเรียนถึงมันขมมันสุกแล้วมันต้องไม่ขมสิทีนี้ว่าไอ้ทุเรียนที่เราเคยกินอยู่ประจำอ่ะพ่อค้าที่ขายเป็นพ่อค้าประจำนะเขาว่าป้าผมหมดวาระทุเรียนขายแล้วเพราะว่าอะไรไอ้ที่เขามีขายอยู่ในกินแล้วมันไม่อร่อยและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นทุเรียนทางใต้ทุเรียนใต้แล้วมันมีหนอนมีแมลงมีนู่นมีนี่เล่งให้สุกใช่เล่งให้สุกมีหนอนมีแมลงมีนู่นมีนี่ก็เลยไม่ได้เพราะทางใต้จะกินได้อย่างดีก็ต้องกินนั่นลองกองลองกองอุ้ยตอนนี้กินทุเรียนภูเขาไฟดีกว่าถ้าจะกินตอนเนี้ยก็มันไม่มีได้กินน่ะขอโทษและนี่ขนาดทุเรียนไร่น้ำที่ออกเขาออกทางทีวีมานะอวดมาทางทีวีมาที่จากสังขะเห็นเขาปอกมาแล้วแล้วยังอยากจะโทรศัพท์ไปสั่งทุเรียนไร่น้ำของเขาจริงๆก็คือทุเรียนที่เขาแบบเขาตัดทุเรียนที่มันเขาจะเหลือถือต้นหนึ่งมันจะมีเวลาเขาออกทุเรียนมันจะออกเยอะใช่ไหมเขาก็จะเด็ดๆไอ้ที่เขาไม่ต้องการทิ้งทีนี้ไอ้ที่เขาต้องการทิ้งเนี่ยเขาก็จะริดหนามมันตั้งแต่เล็กเลยมันก็จะโตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีหนามจ้าอย่างนี้ก็จะได้หนามไม่ใช่พันมันหรอกเห็นเขาบอกว่าอร่อยเพราะว่าหนึ่งคือขนส่งง่ายเวลาปอกก็ง่ายไม่เจ็บมืออะไรเงี้ยตอนนี้เรารอกินทุเรียนอุตรดิตถ์สร้างมูลค่าเพิ่มมันจะได้กินไหมเนี่ยหลงรับแร่ใช่ไหมอุตรดิตถ์หลงรับแร่ใช่ใช่ก็เราไม่มีใครรู้จักที่ลงรับแรงฮัลโหลฮัลโหลใครรู้จักว่าอุตรดิตถ์บ้างนะครับโทรหาป้านะครับคนกรุงเทพอย่างเงี้ยแหละอยากได้กินเราไม่มีคนอุตรดิตถ์เนาะอยากกินอะไรแล้วก็ส่งกระแสจิตให้พี่ๆตอนนี้อุตรดิตถ์คือใครอยู่บ้างก็ขายกิโลเท่าไหร่ก็บอกว่ากันมานะคะส่งมาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ส่งใช่ใช่ไปเก็บไปทางก็ได้ค่ะจ่ายตังค์ได้นะคะโทรมาคุยกันหน่อยอยากรู้เพราะเราจะได้ของดีกินน่ะน้องป้าน้องเราก็อยากได้ของดีกินอยากได้ของดีกินหมดเวลาค่ะจบด้วยทุเรียนนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูมะม่วงหางมะนาวโหนมีต้นไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลยต้องประสานยายทองสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็เป็นวันพฤหัสใช่ไหมใช่พฤหัสสีแสดพฤหัสสีแสดแป๊บเดียวเนาะพฤหัสแล้ววันหนึ่งเงินหมดไวจะตายไวจริงๆเลยวันหนึ่งหมดไวจะตายยังไม่ได้ทำอะไรมากมายแป๊บเดียวมันก็หมดไปดูสิอย่างแต่ตอนนี้นะคอยฟังเสียงแต่ฝนตกใช่ฝนตกทุกวันเลยพอ16:00 น.เริ่มสตาร์ทแล้วนะเขาจะเลิกงานเนี่ยฝนก็เริ่มทำงานเหมือนกันนะต่างคนต่างทำงานคนก็กลับรถลำบากรถก็ติดโอ้
นะคะกรุงเทพนี่ชีวิตกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดก็ฝนฟ้าคะนองกันเก็บสัมภาระกันอย่างเดียวแต่ฝนน่าจะไปตกต่างจังหวัดแต่ตอนนี้น้ำต่างจังหวัดก็ล้นจนแย่แล้วใช่ค่ะก็ตอนที่มันแห้งๆจะขุดให้มันลึกๆและเก็บน้ำได้เนี่ยพูดแล้วก็บ่นคือเขาเรียกว่าอะไรไม่เตรียมแผนให้เป็นระบบจริงสิดีจะปากพูดพูดไปอย่างนั้นแต่การกระทำมันไม่พูดด้วยโครงการดีๆที่เขาทำไว้ทำต่อได้ไม่ทำนะบางเรื่องนะหลวงป้าเนาะหมดเวลาค่ะหากเราไม่แก่เกินไปก็อย่าไปช่วยหรอกแต่นี่เราแก่แล้วยกจอบไม่ขึ้นไม่ใช่ยกจอบไอ้แค่จะไปชี้บอกเส้นทางให้ทำยังไงดีแค่ไปยกหินช่วยเขาทำฝายน้ำยังไม่มีปัญญาเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะหมดเวลาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อนะคะมีอะไรเดี๋ยวก็อย่างที่อ๋อยบอกอ่ะไลน์มาบอกได้นะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสอนอรอการต่อทุกชีวิตกันเกิดงานผูกพันทุกงานทำทุกบ้านทุกคนหมุนเวียนเกิดเงินเกิดงานทุกคนได้รับบทเรียนนี่แหละคือความภาคเพียรของลุงไพรป้านันทนามาช่วยกันทำสมัครเข้าเพื่อเป็นสมาชิกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางควรทำชีวิตหมุนเวียนและเปลี่ยนจากเงินเป็นงานนี่แหละเกิดเป็นแก่นสารให้กับลูกหลานของเราทุกคนสสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่อหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทยทำเพื่อตัวเองชื่อก็หยุดแค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่สสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่อหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอ
สสนรทำเพื่อคนไทย